นี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับส่องไประยะประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ด้านหลังน่าจะสักประมาณ150เมตรนะครับแสงถึงแบบชิวๆเลยนะคราวนี้ผมจะลองซูมให้ทุกคนดูนะครับเอาจุดแรกก่อนผมลองซูมให้ดูนะก็ชัดเจนนะครับคราวนี้ไปจุดที่2ประมาณ150เมตรครับชัดเจนชิวๆแบบสบายๆเลยโอเคครับเดี๋ยวซูมเอาเข้ามาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเอาไฟลงยกขึ้นมาใหม่โอเคครับแสงระดับเทอร์โบเลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายแสงสกาย P32R ในมือผมครับเป็นไฟฉายแสงพุ่งขนาดพกพาที่เขาใช้หลอด LED ของ Luminat นะครับ SFT70 ซึ่งสามารถทำระยะส่องได้ที่650เมตรแล้วก็ให้ค่าความสว่างที่มากถึง 3,000 ลูเมนนะครับซึ่งก็โดดเด่นมาจากไฟฉายในขนาดไล่เลี่ยกันเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เขาเป็นไฟฉายที่ให้แสงแบบทั้งพุ่งแล้วก็ทั้งกว้างนะครับทั้งสว่างในตัวเดียวแบตเตอรี่ที่ให้มาครับความจุ 6,000 มิลลิแอมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนก่อนอื่นเราไปดูตัวอย่างแสงกันก่อนนะครับนี่คือแสงที่เขาทำได้ 3,000 ลูเมนระยะส่องไกล650เมตรครับโอเคครับอีกจุดหนึ่งผมถือเดินให้ทุกคนดูด้วยเพื่อที่จะได้ดูลักษณะแสงของเขานะครับปกติแล้วไว้ใช้ส่องไกลครับเขาใช้ส่องไกลส่องชี้เป้าไกลๆนะแต่รอบนี้ผมถือเดินให้ดูด้วยว่าเขาเหมาะขนาดไหนและนี่คือแสงตัวอย่างเขาครับส่วนการทดสอบแสงแบบจัดเต็มครับผมเอาไว้ท้ายคลิปก็ลองติดตามชมกันดูนะครับรับรองว่าคลิปนี้สะใจแน่นอนโอเคครับลุยกันต่อแสงสกาย P32R ครับเอาราคาไปก่อนราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 3,200 บาทนะครับโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั่นก็คือร้าน Emergency Gear Backpack นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับคราวนี้มาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องด้านหน้าของเขาจะเป็นพลาสติกใสนะครับทำให้มองเห็นทะลุไปถึงไฟฉายที่อยู่ข้างในซึ่งก็คือตัวสีดำนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นสเปคที่สำคัญของเขานะสว่างสูงสุด 3,000 ลูเมนครับรันไทม์นานสุด520ชั่วโมงระยะส่องไกลสุด650เมตรซึ่งถือเป็นไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็กันกระแทกที่ความสูง2เมตรกันน้ำที่ IP68 ที่ความลึก2เมตรเช่นกันครับพลิกมาที่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องนั้นเขาจะให้อะไรมาบ้างสำหรับแสงสกาย P32R และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทางแสงสกายใส่เข้ามาในกล่องของเจ้าตัว P32R ครับมีตัวไฟฉายครับแบตเตอรี่ใบรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนฝั่งนี้จะเป็นสายชาร์จ USB Type-C ครับสายคล้องมือซองผ้าไนลอนนะครับตัวโอลิงสำรองให้มา2เส้นนะครับแล้วก็มีป้ายแท็กของแสงสกายทั้งหมดครบจบแล้วก็พร้อมใช้งานครับและรอบนี้เขาให้สายชาร์จมาค่อนข้างจะพิเศษนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นตัว USB Type-C เลยนะครับเป็นหัวเดียวเลยส่วนอีกฝั่งนึงนะครับมองเผินๆจะเป็น USB Type-A นะครับแต่ว่าเขามีอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนหัวถอนหัวออกได้ก็จะเป็น Type-C นะครับสามารถใช้งานได้กับตัวหัวชาร์จหรือ power bank ที่เป็นตัว Type-C นะโอเคครับเรามาดูบอดี้ของแสงสกาย P32R กันก่อนนะครับผมจะหมุนให้ดูเร็วๆนะด้านหน้าครับจะเจอสวิตช์แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับสกรีนสีขาวบนบอดี้สีดำตัดกันมองดูสวยงามนะครับตัววัสดุของเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็เคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดให้สัมผัสที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับวัสดุเป็นเกรดอากาศยานนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เรื่องความทนนะครับตัวบอดี้ของเขาจะทำเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นล่องนะครับไม่ได้กลมไปซะทีเดียวเป็นล่องตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้จับถนัดมือนะครับผมหมุนมาอีกด้านนึงเราจะเจอคลิปเน็บเป็นสีเงินนะครับวัสดุเป็นโลหะมีความแข็งแรงเป็นคลิปเน็บ2ทางนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันนะหมุนมาอีกตรงด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นจุกชาร์จ USB Type-C นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเรามาดูบอดี้โดยรวมของเขาแบบเร็วๆก่อนนะครับหัวไฟฉายนะครับจะมีหลอด LED 1 หลอดโคมค่อนข้างลึกนะ
ตรงนี้ก็จะเป็นร่องสำหรับระบายความร้อนนะครับท้ายไฟฉายจะเป็นท้ายแม่เหล็กนะครับหัวตัดเรียบๆสามารถวางตั้งแบบนี้ได้เลยนะนี่ครับประมาณนี้นี่คือบอดี้โดยรวมของเจ้าตัว Sky P32R ครับสีดำตัวคลิปเน็บสีเงินคราวนี้เรามาดูหลอด LED ของเขากันบ้างนะครับตัวหลอด LED ของเขานั้นจะเป็น Luminous SFT70 นะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 3,000 ลูเมนแล้วก็ส่องไกลสุด650เมตรความอุณหภูมิแสงนะครับจะอยู่ที่ 6,500 เควินผมจะส่องให้ทุกคนดูนี่คือแสงระดับเทอร์โบ 6,500 เควินส่องไกล650เมตรครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดหนักเรื่องการทดสอบแสงที่ภาคสนามกันอีกทีนึงนะครับถัดลงมาครับตัวต่อมาก็คือตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์ตรงนี้วัสดุของเขาจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ถ้ากดปุ๊บจะขึ้นสีเขียวนะครับอันนี้ขึ้นสีเขียวชัดเจนมากโอเคครับผมจะปิดไปก่อนตัวโหมดแสงนะครับเขาจะมีโหมดแสงหลายโหมดมากๆนะครับประมาณ7โหมดก็จะมีตัว Eco ตัว Low Medium High Turbo Strobe SOS นะครับผมจะทดสอบโหมดสโตรบให้ดูนะครับการเปิดโหมดสโตรบก็คือที่เปิ้ลคลิกนะครับ1 2 3แสงสโตรบครับแสงสโตรบจะเท่ากับแสงเทอร์โบเลยก็คือรันที่ 3,000 ลูเมนนะครับแสบตามากๆนะเดี๋ยวไปเจาะลึกกันที่ภาคสนามอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูแบตเตอรี่ของเจ้าตัว P32R กันบ้างนะครับผมจะเปิดให้ดูเลยเขาใช้แบตเตอรี่ประเภท21700นะครับความจุจะอยู่ที่6000มิลลิแอมป์นะ21700 3.6 โวลต์นะครับ 21.6 วัตต์6000มิลลิแอมป์เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขั้วบวกขั้วลบตัวแบตเตอรี่นะครับเมื่อใช้งานชาร์จจนเต็มแล้วนะครับเขาจะสามารถรันเทอร์โบที่ 3,000 ลูเมนได้ถึง2ชั่วโมงนะครับโดยแสงจะดับลงตามชาร์จของคู่มือนะผมจะเปิดชาร์จให้ดูก่อนแต่ก่อนอื่นมาดูแสงก่อนครับนี่คือแสง 3,000 ลูเมนนะครับเปิดได้2ชั่วโมงหลังจากผ่านไปประมาณ1นาทีนะครับเขาจะลดมาที่ 2,200 ลูเมนนะครับจากนั้นถ้าอุณหภูมิของแสงของตัวไฟฉายลดลงเขาก็จะสามารถบูสต์เทอร์โบได้ใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูชาร์จของตัวแบตเตอรี่กันก่อนนะครับตามคู่มือเลยครับที่ 3,000 ลูเมนจะเป็นเส้นทึบๆนะครับเขาจะเปิดลงมาประมาณ 1-2 นาทีเขาจะลดมาที่ 2,200 ลูเมนนะครับจากนั้นก็จะลดลงมาอีก 1,000 ลูเมนก็เปิดได้ที่ประมาณ2ชั่วโมงครับตามชาร์จแบบนี้ส่วนรันไทม์สูงสุดของเขานะครับเขาจะรันไทม์ได้ที่520ชั่วโมงที่แสงระดับ Eco ผมจะเปิด Eco ให้ดูนะกดค้างครับเปิดแสงระดับ Eco ขึ้นมาแค่ Eco นี่ก็แสงเข้มเหมือนกันนะตรงกลางนะครับคราวนี้ผมจะลองเปิดแสงระดับโลเทียบให้ดูนี่คือแสงระดับโลนะครับโอเคแสนสกาย P32R นะครับเขาเป็น power bank ได้ด้วยนะครับโดยรอบนี้ผมก็จับเอามาเทสกับเจ้าตัวพี่ใหญ่ตัวคาร์บอนเลยนะครับผมจะใช้ตัว P32R ชาร์จตัวคาร์บอนนะครับซึ่งทั้งคู่เขาเป็นพอร์ตชาร์จไทป์ C นะผมก็ใช้สายที่แถมมาด้วยเลยนะครับฝั่งหนึ่งเป็นพอร์ตไทป์ C นะครับก็เสียบเข้ากับตัวคาร์บอนเลยส่วนสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาจะเป็นไทป์ A นะครับแต่ว่าถ้าดึงอะแดปเตอร์ออกเขาก็จะเป็นสายชาร์จไทป์ C นะครับจากนั้นผมก็เสียบไปที่ตัว P32R หลังจากเสียบเข้าไปแล้วนะครับเรามาดูไฟสถานะกันนะครับเจ้าตัวคาร์บอนนะครับเวลาชาร์จเขาก็จะขึ้นตัวสถานะสีเขียวนะส่วนตัว P32R ถ้าเขาทำหน้าที่เป็น power bank นะครับไฟสีแดงของเขาจะติดขึ้นมาแบบกระพริบนะครับแต่ถ้าเขาชาร์จตัวเองนะหรือเอาอย่างอื่นชาร์จไฟสีแดงเขาจะติดแบบค้างไว้เลยครับนี่ก็คือโหมด power bank ของเขาครับท้ายไฟฉายของตัว P32R นะครับเขาจะเป็นท้ายเรียบๆแต่ว่าเป็นแม่เหล็กนะครับผมจะลองเทสแม่เหล็กให้ดูนี่ครับติดหนึบเลยตัวไฟฉายค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าตัวแม่เหล็กนั้นค่อนข้างที่จะดูดแรงมากๆครับดูครับนี่โอเคครับสำหรับตัวแม่เหล็กคราวนี้ก็มาดูขนาดของตัวไฟฉายบ้างนะครับผมจะเริ่มจากหัวไฟฉายครับ
หัวไฟฉายของเขาเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับผมวาดจากตรงนี้ให้ดูส่วนตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ของเขาก็จะอยู่ที่27มิลลิเมตรนะครับเล็กกว่าหัวไฟฉายความยาวหัวจรดท้ายครับจะอยู่ที่146มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่120กรัมไม่รวมแบตเตอรี่นะครับผมเทียบขนาดให้ดูในฝ่ามือก็จะประมาณนี้นะครับตัวไฟฉายเป็นขนาดกลางๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับการจับถือในมือก็การใช้งานสวิตช์ตรงคอไฟฉายก็จะถืออยู่ประมาณนี้นะกดเปิดนะครับหรือใครจะถือประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดถือแบบนี้อาจจะใช้ตุ้มือนี้เปิดสวิตช์นะครับแบบนี้ได้โอเคครับการกันน้ำของเจ้าตัว P32R นะครับเขาให้มาตรฐาน IP68 มากันน้ำได้ลึก2เมตรนะครับซึ่งผมก็ทดสอบให้ดูจุ่มน้ำแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ข้อควรระวังก็คือเขาจะมีจุกปิดช่องชาร์จ USB Type-C ด้านหลังนะครับก่อนที่จะลุยน้ำลุยฝนหรือใช้งานลุยๆเช็คปิดให้สนิทก่อนนะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่นะครับเกลียวตัวบอดี้ของแบตเตอรี่นั้นก็หมุนให้แน่นนะครับการกระแทกเขาให้มามาตรฐานที่2เมตรนะครับหล่นจากที่สูง2เมตรยังสามารถใช้งานได้แต่ก็ระวังในเรื่องของล่องรอยขีดข่วนหรือการบุบสลายนะครับก็อันนี้ใช้งานด้วยความระมัดระวังจะดีกว่าทั้งในเรื่องของการกันน้ำแล้วก็การกระแทกนะครับผมจะทดสอบโหมดสโตรบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าสโตรบของเขานั้นให้มาที่ 3,000 ลูเมนเท่ากับตัวแสงระดับเทอร์โบเลยนะครับผมที่เปิ้ลคลิก1 2 3นี่ครับใช้เป็นไฟฉายแท็กติคอลป้องกันตัวได้เลยนะสำหรับโหมดสโตรบมาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Sandsky P32R กันนะครับเขามีสวิตช์จุดเดียวตรงบริเวณคอไฟฉายเพราะฉะนั้นการคอนโทรลทุกอย่างจะอยู่ที่นี่นะครับกด1ครั้งครับเพื่อเปิดแล้วก็กดอีก1ครั้งเพื่อปิดนะครับเวลาจะเปลี่ยนระดับแสงนะครับผมกดเปิดก่อนจากนั้นกดไล่ระดับแสงกดค้างไว้นะครับเขาจะไล่ระดับแสงโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮไปเรื่อยๆนะครับต้องการแสงไหนก็ปล่อยมือนะครับผมกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดคราวนี้ไม่ว่าไฟฉายเปิดหรือปิดอยู่นะครับเขาสามารถเรียกเทอร์โบได้เลยโดยการดับเบิลคลิกนะครับคลิกเร็วๆ2ครั้ง1 2เทอร์โบครับจากนั้นไม่ว่าจะเปิดหรือปิดอยู่นะครับสามารถเข้าสโตรบได้เลยก็คือทิปเปิลคลิกหรือคลิกเร็วๆ3ครั้งนะครับ1 2 3เป็นสโตรบครับทำซ้ำอีกครั้งนึงครับกดเร็วๆ3ครั้งจะเป็น SOS นะครับ1 2 3ตัว SOS การกระพริบของเขาจะเป็นจังหวะนะครับจะไม่รัวเหมือนสโตรบนะกดอีกครั้งนึงก็ปิดนะครับเขามีโหมด Eco นะครับโหมด Eco ก็คือในขณะที่ปิดอยู่นะครับกดสวิตช์ค้างไว้จนแสงติดนะเขาจะติดที่แสง Eco นะครับนี่ครับแสง Eco เอาไว้ใช้ในที่ไม่ต้องการให้แสงรบกวนคนอื่นนะครับส่วนในเรื่องของการล็อกสวิตช์ครับในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่นะครับคลิกเร็วๆ4ครั้งครับ1 2 3 4ไฟฉายจะกระพริบ2ครั้งนะครับเวลากดเขาจะกระพริบแต่ว่าไม่ติดนะครับกดกระพริบแต่ว่าไม่ติดการปลดล็อกทำเหมือนกันกับตอนล็อกนะครับก็คือคลิกเร็วๆ4ครั้งผมจะทำให้ดู1 2 3 4ไฟฉายจะกระพริบแล้วก็จำลำแสงสุดท้ายของเขาติดขึ้นมานะครับในการใช้งานไฟฉายนะครับในการเปิดปิดโหมดปกติหรือโหมดธรรมดาทั่วไปก็ช่างนะครับเขาจะจำลำแสงสุดท้ายก็คือแสงโลมีเดียมไฮเท่านั้นนะเขาจะไม่จำระดับเทอร์โบนะครับนี่ก็คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Sandsky P32R ครับใช้งานง่ายเข้าถึงเทอร์โบได้ทันทีนี่ครับ 3,000 ลูเมนแสบตามากตอนกลางวันโอเคครับเรามาไล่ระดับแสงกันก่อนนะครับผมจะไล่ให้ดูจากระดับโลนะโอเคครับเริ่มเลยนี่คือแสงระดับโลนะครับระดับโลนี้ก็สว่างมากแล้วนะตรงกลางเข้มมากครับผมเลื่อนดูให้ดูสปิลนะครับได้ความพุ่งด้วยนะนี่แค่ระดับโลนะครับได้ความพุ่งเลยจากนั้นไปที่มีเดียมครับแสงมีเดียมตรงกลางเข้มขึ้นครับสปิลก็กว้างขึ้นความพุ่งมาตั้งแต่โลแล้วครับเพราะฉะนั้นระดับมีเดียมก็ใช้ได้เลยจากนั้นไปที่ไฮครับไฮสว่างขึ้นนะครับโดยเฉพาะตรงกลางส่องใกล้ๆนี่ค่อนข้างที่จะโอเวอร์เลยนะ
แสงพุ่งแล้วนะครับระดับแสงไฮสปอตตัวกลางเข้มแล้วก็สปิลชัดเจนขึ้นนะครับจากนั้นผมจะไปที่เทอร์โบเลยนี่คือแสงเทอร์โบของเขานะครับค่าความสว่างสูงสุดตรงกลางเข้มมากแล้วก็พุ่งมากครับเดี๋ยวผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะซ้ายขวาครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบโอเคถือเดินให้ทุกคนดูเรามาดูแสงพุ่งกันบ้างนะครับผมจะทดสอบที่ระดับแสงเทอร์โบของเขาเลยผมส่องไปที่เป้าหมายนะครับเราจะเห็นต้นยางพาราตรงกลางนะครับตรงกลางภาพเลยตรงนั้นน่าจะสักประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ประตูขวามืออยู่ไกลๆประมาณ250เมตรนะครับผมจะปิดก่อนจากนั้นจะยิงให้ดูใหม่นะครับโอเคเทอร์โบครับจากนั้นผมจะซูมให้ดูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางชัดเจนมากแล้วก็ฝั่งขวา250เมตรชัดเจนมากนะครับให้สังเกตต้นยางพาราขวามือนะครับแถวขวามือที่ผมโฟกัสให้ดูค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นไปจนสุดทางนะตรงรั้วนะครับฝั่งซ้ายบ้างโอเคตรงกลางผมจะซูมเอาออกมาครับนี่คือแสงการทดสอบแสงพุ่งของเขาระยะ100เมตรแล้วก็250เมตรครับโอเคครับผมเห็นแบบไหนทุกคนก็จะเห็นแบบนั้นนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลเป็นวงกลมนะครับแสงที่ได้ส่องสนุกครับแสงแบบนี้เพราะว่าเขาตัดส่วนมืดส่วนสว่างกันแบบชัดเจนเลยนะแล้วตรงกลางนั้นเข้มมากๆครับดูไกลๆนะครับสุดทางเดินนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-500 เมตรนะครับตรงไกลๆเลยเราซูมดูหน่อยไหมซูมดูนิดนึงนี่ครับสุดทางเลยนะโอเคครับผมจะซูมเอาออกมาจากนั้นเรามาเดินกันต่อนะครับผมจะส่องไปฝั่งซ้ายบ้างนะส่องเข้าไปในสวนนะครับสังเกตดูพวกต้นไม้พวกนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าแสงของเขาค่อนข้างที่จะพุ่งมากๆตรงนี้ที่มันโล่งๆก็ส่องเข้าไปแบบว่าไกลๆสุดลูกหูลูกตาเลยครับเท่าที่สายตาคนจะมองเห็นนะครับตัวนี้ระยะส่องของเขา650เมตรผมว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านี่มองไม่ถึงแน่นอนหรืออาจจะแบบเพราะผมสายตาสั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตรงกลางตรงนี้คือมันพุ่งดีมากๆเลยนะแสงลงหน้าจะดรอปลงแล้วนะครับดูจากแสงสว่างที่ดูด้วยสายตาประมาณ2นาทีนะครับจากนั้นผมก็จะส่องไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะหันกลับทางเดิมนะครับก็เห็นรถผมจอดอยู่ตรงนั้นถ้าเอาไฟลงล่ะไฟลงก็คือมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่าคาดหัวผมส่องไม่ถึงนะครับมันไกลมากโอเคผมจะพาทุกคนเดินไปอีกสักระยะนึงนะเพราะว่าผมชอบแสงของเขาเวลาส่องเดินมากนะครับผมจะลองปิดแล้วก็ลองบูสต์เทอร์โบขึ้นมาใหม่นะปิดก่อนนะครับบูสต์เทอร์โบใหม่ใช้งานเกือบ3นาทีแล้วนะพอปิดแล้วส่องบูสต์ใหม่ก็บูสต์ขึ้นนะเท่าที่ดูนะครับบูสต์ขึ้นแสงบูสต์ขึ้นแสงแบบนี้ส่องสนุกครับดูด้านบนบ้างโอเคน่าจะต้องเดินกลับแล้วล่ะครับเพราะว่าผมเริ่มร้อนแล้วความร้อนของเขาเริ่มมานะครับเปิดมาต่อเนื่องประมาณ3นาทีได้ผมจะเดินไปที่รถเลยนะส่องให้ทุกคนดูแบบนี้เลยความร้อนตรงหัวไฟฉายแล้วก็ลามมาถึงบอดี้นะครับผมเปิดที่เทอร์โบเลยประมาณ3นาทีนะครับความร้อนเริ่มมาเริ่มจับลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูประมาณนี้ครับก็ยังจับได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องคลายๆหน่อยนะครับในเรื่องของความร้อนโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับการถือเดินถ้าผมเอาไฟลงแบบนี้ส่องขึ้นอีกทีนึงแบบนี้ครับผม